มาดูกันแรปเตอร์ฮะว่าผมจะสามารถเอามันออกมาใช้ได้สำเร็จไหมหรือว่ามันจะหลบหนีไปมาดูกันครับชึบโอ้ oh my god คุณผู้ชมเอาเลยครับผมสวัสดีคนไทยในศตวรรษที่21ทุกคนเลยนะครับผมโปรแกรมแท้จากโลกอนาคตนะครับผมก็วันนี้ครับผมกลับมาอยู่ในเกมดูรังโก้อีกแล้วนะครับผมก็ผมว่าจะทำเป็น EP ไว้ท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าผมเวลโคตรเยอะนะ34แล้วนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ทำเป็น EP นะครับเพราะว่า1คือเกมมันเพิ่งแบบลงมาใหม่ไงมันมีการพัฒนาอย่างเงี้ยบางครั้งนะผมจะเข้าเซิร์ฟเนี่ยผมต้องรอประมาณ10กว่านาทีนะครับเพราะว่ามีคนเข้าถึง4ถึง7,000 เลยอ่ะคือมันเยอะเกินไปอ่ะบางทีอ่ะผมต้องมานั่งรอแล้วเวลาบางทีเราอัดคลิปอยู่เล่นเกมอยู่ไว้ท่านผู้ชมมันจะอัปเดตเหมือนกับว่าเป็นปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แบบกระทันหันมากเลยนะครับก็คือมันจะปรับปรุงปุ๊บเกมจะหลุดออกจากทุกคนเลยทุกคนจะหลุดออกจากเซิร์ฟหมดเลยนะครับแล้วก็จะไปอยู่หน้าเกมแล้วก็จะเขียนว่ากี่โมงกี่โมงแบบนี้นะครับแบบนี้เลยผมก็ไม่ชอบนะครับบางทีก็ต้องรอเป็นชั่วโมงเงี้ยกว่าจะเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลย เล่นข้ามมาเลยครับผมอยากเล่นนั่นเองตอนนี้ผมเล่นมาจนแบบตัวละครเวล 3-4 ใช่ไหมมีสัตว์เลี้ยงมี 2-3 ตัวจริงๆผมจับมาเยอะกว่านั้นแต่ว่าผมปล่อยไปแล้วแล้วบางตัวมันก็ไม่สำเร็จนะครับผมชุบเลี้ยงมันไม่สำเร็จอ่ะผมเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเชื่องไม่สำเร็จนะครับผมก็ได้จับแรปเตอร์ตัวนึงมานะครับเป็นโอวีแรปเตอร์นะครับเป็นแรปเตอร์ที่ใช้งานนะครับผมซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็จะเอาตัวนี้มาใช้งานกันเยอะมากนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรเอาไว้ถามดีกว่าแล้วกันเนาะผมขอไม่เล่นเป็น EP แล้วกันจะเล่นเป็นแบบว่ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนผมก็จะมาอัปเดตแค่นั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนหาเลือดแล้วกันแล้วก็จับพวกสัตว์เงี้ยมาเลี้ยงด้วยแล้วกันโอเคไหมหาเลือดแล้วก็จับพวกสัตว์พวกนี้เอามาเลี้ยงนะครับก็ไม่ยากครับผมก็คือเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่บ้านก่อนแล้วกันเนาะไปวีลัปเตอร์Let's go ที่นี่คือเกาะเทมนะครับคือบ้านของผมนั่นเองเนี่ยตรงชื่อผมข้างล่างนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับกับคนที่ชื่อว่าการ์ตูนนี้คือสาวตูนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสาวตูนออนอยู่ปะเฮ้ยออนอยู่นี่วะออนอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมน่าจะกำลังฟาร์มเวลหรือเปล่าอยู่ที่วาโดวิสแอนโทนีนะครับเป็นเมืองแรกๆเลยนะครับผมก็มันจะเป็นการเปลี่ยนเกาะไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้เน้นสำรวจเนาะถ้าใครเคยเล่นนะครับเน้นสำรวจฮะแล้วก็มีการล่าสัตว์อะไรอย่างนี้หาของป่าเอาไปขายอย่างนี้นะครับนะอันนี้คืออาณาเขตของผมเองนะครับเป็นหมู่บ้านที่ผมสร้างโอเคดูตะกร้าเก็บของผมดิท่านผู้ชมโคตรเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะปิดโอเคจะได้สวยๆหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็มีเต็นท์พักนะครับแล้วก็มีข้าวของที่เก็บไว้เต็มตะกร้าหมดเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นกรงเลี้ยงล็อบสเตอร์ขอไปอะล็อบสเตอร์มาจากไหนวะนี่ครับล็อบสเตอร์ตัวนี้ผมซื้อมานะครับเป็นตัวละ10,000นะครับไม่ได้จับเองนะเพราะว่าเวลาจะจับล็อบสเตอร์เนี่ยมันจะแห่กันมาเป็นฝูงเลยมันเวลาตัวที่เราตีอย่างเงี้ยมันบาดเจ็บแล้วมันจะเรียกพวกอะนะครับพวกมันก็จะมารุมเราซึ่งถ้าเวล30เนี่ยก็ถือว่าลำบากนะครับเวล30ก็ยังถือว่าลำบากเลยนะครับเพราะว่ามันกัดแรงมากนะครับแล้วก็มีซีโรไพซิสนะครับผมจับมาไอ้พวกนี้ผมกดปุ๊บเนี่ยตรวจสอบผลลัพธ์นะครับผมสามารถเอามันมาขี่ได้เลยนะครับแต่ว่าผมขอแช่ไว้ก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าผมจับมาทีไรมันก็จะหนีนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นหน่อยอันนี้คือคอกอีก3คอกนะครับที่เลี้ยงตัวทั่วไปนะครับที่ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็บางตัวก็บรรทุกของได้ครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะจากไอ้นี่ครับตัวแรปเตอร์เราก็จะไปนู่นละโอวีแรปเตอร์ก็จะวิ่งหนีไปแล้วก็ตัวนี้ก็มาแทนนะครับโอเคไม่สามารถขี่สัตว์ได้นะครับตอนนี้เพราะว่ามันหิว เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวแล้วกันโอเควิธีจะจับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีแค่สกิลที่เราต้องใช้ครับคือสกิลอยู่รอดเนี่ยฮะอันนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ฝึกสัตว์ให้เชื่องนะครับตรงนี้คือนี่ครับมันก็จะมีบอกว่าตัวเนี้ยมันสามารถจับอะไรได้บ้างวิธีเรียนรู้จับซีบราเซอราทอปนะครับก็จะมีชื่อไดโนเสาร์ทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับที่ตะข่ายจับเนี่ยเวล1เนี่ยมันสามารถจับได้นะครับเป็นรูปเหมือนใยแมงมุมเนาะ
แล้วก็อันนี้นะครับผมก็เป็นตะข่ายจับอีกอันนึงเหมือนกับว่าเราอัพมาต่อๆเรื่อยๆก็จะสามารถจับตัวใหญ่กว่าเดิมได้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกไดโนไนคัสนะครับแล้วก็โอวิลัปเตอร์อย่างที่ผมจับนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็เป็นพวกแรปเตอร์นะครับเป็นพวกซีโรไพซิสทุ่งหิมะนะครับก็ศึกษาไปนะครับผมเวลาอัพสกิลเนี่ยควรที่จะอัพแบบต้องอ่านรายละเอียดดีๆนะเพราะว่าบางอันเนี่ยเวลาเราอัพไปแล้วมันจะไม่สามารถบางทีบางอย่างเนี่ยเราจำเป็นกว่านะครับเราต้องดูความจำเป็นว่าเราจะอัพอันไหนเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปจับพวกสัตว์ละกันแล้วก็ไปหาเลือดนะครับเลือดเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยมันจะส่วนเนี่ยมันจะได้นี่นะครับหลอดสีฟ้าข้างล่างเลือดเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้มันจะได้พลังงานนะครับโอเคเดี๋ยวผมฝึกกันนี้กันนี่ผมไปจับมานะครับโปรโตเซราทอปสีชมพูอ่อนนะครับเราต้องฝึกนะครับฝึกให้มันเชื่องครับไม่รู้ว่ามันจะเชื่องหรือเปล่านำมาใส่ไว้เฉยๆนะครับนี่คือแรปเตอร์อีกตัวนึงครับที่ผมจับมาป้องกันไงป้องกันไอ้แรปเตอร์ตัวนั้นอ่ะมันฝึกไม่สำเร็จนะครับมันจะหนีไปหรือเปล่าชิปโอเคครับโปรโตเทสราทอปนะครับตัวที่ผมมีตะกี้นั่นแหละฮะโอเคผมจะฝึกไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาดอกไม้กันก่อนแล้วกันเนาะโอเคไหมเดี๋ยวผมไปหาดอกไม้กันก่อนแล้วกันเพราะว่าดอกไม้พวกนี้นะครับสำคัญมากนะครับดอกกุหลาบป่าเนี่ยมันสามารถใช้ทำเป็นยาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอาดอกไม้ส่วนหนึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะมันเยอะเกินไปโอเคครับผมเรามาโผล่กันที่ท่าเรือของแมปที่มีชื่อว่ากากาซอนทานาทอสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปหากุหลาบนะครับกุหลาบจะอยู่ด้านบนสุดนะครับนี่ครับคือจุดวาร์ปตรงนี้นะฮะบนสุดนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปข้างบนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นเนี่ยวิธีเล่นที่ทำให้ได้เวลเยอะๆเนี่ยครับเป็นการเปิดสกิลตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นการเปิดหูนะครับเพื่อฟังว่าป่องภูเขาไฟอยู่ทางไหนบ้างนะครับป่องภูเขาไฟที่ว่านี่ครับก็จะมีจะเป็นพวกแบบนี้นะครับเป็นดงปออะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีป่องภูเขาไฟที่สามารถใช้วาร์ปได้อย่างนี้นะครับเราก็สามารถไปตำแหน่งนั้นได้นะครับเหมือนเป็นการเปิดแมปนะครับเปิดทุกมันจะมีจำนวนป่องภูเขาไฟในแมปนะครับต้องเปิดทุกอันนะฮะนี่ฮะ22อันนะครับคืออันนี้ผมเปิดไปหมดละทั้งหมดเลยนะครับทั้งในแมปเลยจนกลายเป็นว่าแมปเนี่ยสว่างเห็นทุกอันแล้วเห็นทุกจุดเลยนะครับเนี่ยฮะก็เป็นการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามลูกศรที่เราเปิดเรดาร์นะครับเราก็จะได้รางวัลตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเปิดจนครบแล้วนะครับนะครับก็เปิดตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ฟังดูนะครับแต่ตอนนี้คือป่องภูเขาไฟผมเปิดหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปข้างบนสุดนะครับไปที่วาร์ปตรงนี้นะฮะวาร์ปแต่ละครั้งจะเสียเงินนะครับมาผมมีเงินอยู่ 30,000 ผมบริจาคเข้าแคนไปแล้วแคนวิงไว้นะครับปีกสีขาวแปลตรงตัวมากทำไมไม่เขียนว่าไว้วิงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมมาหากุหลาบก่อนกุหลาบอยู่ไหนวะกุหลาบจะอยู่แถวๆนี่นะครับนี่โปโตเนี่ยใช่ไหมโปโตใช่ไหมโปโตนี่ครับวิธีหาของหายังไงพี่มันไม่เห็นขึ้นอะไรเลยตอนแรกๆมันจะสอนอยู่แล้วอันนี้เป็นเบสิกมากนะครับคือการเปิดแว่นขยายนะครับก็จะเห็นว่ามีของอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเอ้ยเดี๋ยวใบไม้ผมไม่เก็บโอเคผมเก็บกุหลาบนะครับกุหลาบสำคัญมากนะฮะใช้ทำยาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มกุหลาบไว้เยอะๆแล้วกันเนาะวิธีจับยังไงเดี๋ยวชิปโอเคครับฟาร์มไว้เยอะๆครับการฟาร์มของมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่กดหลายๆครั้งก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับว่ามันจะทำไปทีละขั้นตอนนะครับเหมือนกับเรียงคิวนั่นแหละว่าเราจะเก็บอันไหนก่อนนะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งตอนนี้กุหลาบป่านี่สำคัญมากนะครับสำหรับผมดอกลาเวนเดอร์ก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ในแมปนี้มันจะไม่มีดอกลาเวนเดอร์นะครับลาเวนเดอร์สามารถกินแล้วก็เพิ่มเลือดได้เช่นกันนะฮะพวกตระกูลดอกไม้นะพวกสมุนไพรเนี่ยมันสามารถกินแล้วเพิ่มเลือดได้นะครับสัตว์ทุกตัวนะครับไม่ชอบให้ใครเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วมันก็จะโจมตีโอ้ตายก่อนโปรโตไม่โหดเลยวะโหดเหรอโหดเหรอธนูไม่ยิงระยะไกลนี่ครับมันมีขึ้นลูกศรว่าสามารถจับได้แล้วนะครับก็คือสัตว์มันทรุดลงนั่นเองโอเคผมไปเตะมาเลยแล้วกัน
โคตรโหดร้ายวิ่งไปแล้วก็ง้างตีนเตะโหดร้ายมากเตะไดโนเสาร์ตายฮะแม่งโหดกว่าวันพันแมนโหดกว่าไซตามะกูอีกเดี๋ยวนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นี่ละกันเนาะโอเคผมถืออะไรดูด้วยมันคือเก้าอี้นะท่านผู้ชมผมจะเอามาล่าไดโนเสาร์นะครับทำไมถึงต้องใช้เก้าอี้ทำไมไม่ใช้ธนูนะครับอาวุธมันจะมีแบ่งเป็นหลายประเภทนะก็จะมีพวกขวานพวกธนูพวกมีดนะครับมีดก็คือพวกจำตระกูลดาบนั่นแหละฮะแล้วก็อันนี้คือพวกใบมีดอ่ะนั่นแหละครับส่วนประกอบเนาะแล้วก็จะมีพวกกระบองอาวุธประเภททุบนี่ครับที่เห็นว่าอาวุธประเภททุบเนี่ยอาวุธประเภทนี้นะครับถ้าเราถือแล้วเราเอาไปตีพวกสัตว์อย่างเงี้ยที่เราจะจับเนี่ยมันจะทำให้มันมึนนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับขวานกระดูกเงี้ยนะครับไอ้พวกอาวุธที่มันเป็นประเภททุบอะฮะไหนวะมันจะมีค้อนอันนึงที่ผมใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนี่ฮะค้อนพวกเนี้ยค้อนสองมือทำขึ้นเองเนี่ยมันเอาไว้ทุบนะครับเพื่อให้สัตว์มันมึนนะฮะเราสามารถจะจับมันได้ตอนนั้นครับอันนี้คอมซ็อกนาทัศรุ่นจิ๋วนะฮะผมไม่จับแล้วกันเนาะผมจะลองไปจับตัวอะไรดีแรปเตอร์ดีกว่าไหมแรปเตอร์ไม่ได้อยู่ในแมปนี้นี่แมปนี้ข้างล่างสุดมันมีใช่ปะมีพิกคาแรปเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยโอเคผมพาไปดูดอกกุหลาบผมเก็บมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละไหนดูสิกระเป๋าผมเก็บได้190ช่องโคตรเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าพิกคาแรปเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมันอยู่ด้านล่างหรือเปล่าผมลืมแล้วเหมือนกันไปครับวาร์ปกลับมานี่เลยแล้วกันโอเคครับผมมาถึงนี่ละเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยมีกองไฟพอดีวิธีทำก็ง่ายๆครับแค่อัพสกิลการทำอาหารมาแล้วกันนะฮะก็จะมีพวกนี้ครับถ้าอัพสกิลทำอาหารนะก็จะมีแบบนี้ฮะที่ผมมีอยู่แต่อาหารผมไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นไม้เสียบดอกกุหลาบป่ากับเนื้อแล้วกันเนาะก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะครับพวกไม้แล้วก็พวกอาหารนะครับพวกไม้พวกกระดูกเนี้ยจะทำเป็นที่เสียบนะครับชึบเรียบร้อยครับชึบเรียบร้อยครับโอเคกินเนื้อแป๊บนะฮะชุบโอ้โหรสชาติเดี๋ยวนุ่มไม่เคยกินมาก่อนเวอร์เกินไปละเวอร์เกินไปละนะมันอยู่ตรงไหนวะผมลืมแล้วท่านผู้ชมเกมนี้นะครับถ้าครับใครกระเป๋าเต็มอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมนะนี่คือกระเป๋าเต็มแล้วผมต้องการที่จะแบบเอาของบางส่วนเนี่ยเอาออกไปจากตัวโดยที่ว่ามันจะมีการทิ้งแต่ถ้าเราทิ้งมันจะเสียผลประโยชน์นะครับเราสามารถเอาเข้าตลาดได้ครับแล้วกดขายตรงนี้อย่างเช่นว่าผมจะขายเป็นผมขายอะไรดีอ่ะเม็ดสนนะครับกินแล้วเพิ่มพลังงานได้ดีมากผมจะขายไปสัก50บาทอ่ะจะมีใครซื้อไหมตั้งเวล30เลยนะเม็ดสนนี่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเวล30ด้วยนะคนที่เวล30เท่านั้นถึงจะกินถึงจะไปหามาได้นะครับคนที่เวลต่ำเนี่ยจะซื้อไปกินแล้วก็แบบคือแบบได้มานะไอ้ได้พลังเนี่ยได้เยอะนะครับแต่พวกเวล30เหมือนผมเนี่ยจะกินแล้วจะได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็มันจะอยู่ที่เลเวลนะครับเลเวลน้อยกินของที่เวลสูงกว่าเงี้ยเวลสูงกว่าก็ต้องกินของที่เวลสูงกว่าเข้าใจปะนั่นแหละนี่มันอ่ะผมจะลองจับตัวนี้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันฮึบโบะแรปเตอร์มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวจับลูกพี่จับไปจับโอเคจับได้แล้วครับเรียบร้อยแค่นั้นครับเราก็ได้เจ้าตัวที่มีชื่อว่านี่มาแล้วฮะนี่ครับมาคัวเซเนียโอเคแรปเตอร์มันจะมีกองกระดูกอยู่นี่มันไม่น่าจะใช่แบบนี้โอเคผมพาไปหาแรปเตอร์อยู่นี่ครับเขตร้อนต้องอดใจรอนี่ฮะกับพิกคาแรปเตอร์เนี่ยพิกทาแรปเตอร์เนี่ยสีสวยนะครับสีสวยมากผมชอบมากแต่ว่าแรปเตอร์ตัวนี้จะดุแต่ตัวนี้มันน่าจะไม่เท่าไหร่แต่นี่คือดุมากอันนี้ดุสุดๆเลยโอเคไปครับผมไปไก่งวงตั้งชื่อก่อได้ทุเรศมากมีทิ้งอีกแล้วนะท่านผู้ชม
ธนูเวล18ยังไม่ถือว่าใกล้พังวิธีเล่นแบบนี้ก็ถือว่าทำให้เรารวยได้เหมือนกันนะครับเก็บของที่คนอื่นทิ้งเนี่ยแล้วก็เอาไปขายบางอย่างเป็นของที่ดีมากนะครับเราก็เอาไปขายได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เองนะครับหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้เองก็ได้นะครับตะกี้มันก็เป็นธนูที่เขาทิ้งเพราะว่ามันใกล้พังแล้วแต่ว่าผมสามารถเอามาซ่อมได้นะครับก็เอามาให้คนเวลต่ำๆใช้ก็ได้นะครับเวลาผมเจอเพื่อนในเกมเงี้ยอยากให้ของเขาก็ได้นะครับก็เอาธนูพวกนี้ให้เขาเป็นการประหยัดทรัพยากรเราด้วยนะครับเป็นการช่วยเขาด้วยแล้วกันนะครับเวลาใครเล่นกับผมหรือว่าเพิ่งเล่นมาใหม่เพิ่งโหลดมาเล่นใหม่เงี้ยแล้วอยากได้ของเงี้ยก็อย่าลืมเม้นมาแล้วกันเดี๋ยวผมเอาของให้นะครับผมไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นอุ้ยแรปเตอร์ถอยกูขึ้นนั่งไปวิ่งก่อนวิ่งก่อนดวนดูความโหดของแรปเตอร์ฮะตอนนี้ผมจะสู้ละเดี๋ยวไอ้สัตว์ขอสักทีนึงตั้งหลักก่อนจับได้แล้วเนี่ยหัวตายเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขอกินใบไม้ก่อนกินไอ้อะไรวะกุหลาบป่าไหนวะกุหลาบป่าโอเคเพิ่มเลือดนะครับใช้วิธีแบบผมเนี่ยเห็นไหมแรปเตอร์ไม่แห่มาเป็นขโยงนะมันจะมาทีละตัวนะครับเป็นการแล้วทำไมผมถึงวิ่งอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอเคไปครับโอ้โหถ้าคุณเข้าไปแบบเป็นขยงก็จะเจออย่างนี้นะทุกคนฮะโอ้โหมากันแบบล้นหลามมากันเยอะมากดูก่อนนะครับว่ามันมากี่ตัวเห็นปะมาตั้ง 3-4 ตัวแรปเตอร์เป็นพวกที่ชอบลุมนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีล่อนะครับเดี๋ยวผมจะล่อให้ดูว่าล่อยังไงโอเคครับผมกลับไปเอาของมานะครับเดี๋ยวโอเคผมมาล่าแรปเตอร์กันใหม่นะครับตัวนี้ตัวอะไรวะโอเคแรปเตอร์โอเคผมเจอละมาหลงฝูงมาตัวเดียวซะด้วยนะครับวิธีจัดการคืออุ้ยมีตัวเดินมาอีกตัวนึงถอยก่อนโอเคฮะโจมตีฮะวิ่งครับวิ่งผมไม่รู้ว่ามากี่ตัวดูก่อนมาตัวเดียวฮะท่านผู้ชมฮะเข้าไปฟาดเลยดีกว่าเอาละวิธีทำโอเคครับก็โจมตีมันต่อโอเคครับจับได้จังหวะนี้จับได้ครับมันเขียนว่าแรปเตอร์ซุดลงแล้วครับจับครับผมจับโอเคเรียบร้อยเป็นวิธีจับแรปเตอร์นะครับคือลากมันออกมาไกลๆจากฝูงนะครับแล้วก็ทำการตีมันให้ล้มลงแล้วค่อยจับนะครับเราต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเลยไม่งั้นโดนมันกัดแบบนี้เป็นอะไรที่อนาถมากครับเราก็ต้องใช้ความชำนาญอย่างสูงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็กลับบ้านกันเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะก็มาดูที่ตลาดนะครับเอ้ยมีคนซื้อของของผมด้วยผมขายอะไรไปวะผมลืมละผมขอดูแป๊บเมสน50 บาท
มีคนซื้อเม็ดสด50บาทของผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาขายของกันเลยนะครับก็กลับไปที่ขายนะครับผมจะขายอะไรนี่ฮะผมจะขายลัปเตอร์ที่จับได้แล้วนะครับเวล26นะครับมีกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะขายนี้แล้วกันเนาะผมไม่อยากได้มาโคเซเนียนะครับมาโคเซเนียเนี่ยผมจะมาดูกันที่ว่าโอเคโอเคครับผมกลับมาถึงบ้านละโอเคผมมาถึงเกาะของผมแล้วนะครับกดไปที่ตลาดนะครับตลาดของบ้านเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะโอเคครับผมกลับมาถึงเกาะที่ผมอยู่แล้วนะครับผมมากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มากดตลาดบนเกาะนะครับมาดูกันว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมขายไปนะครับครึ่งขายในราคาถูกมากเว้ยท่านผู้ชมเอาไหมโอเคนะครับผมก็กลับมาถึงเกาะแล้วนะฮะเดี๋ยววิ่งข้ามน้ำกลับบ้านแป๊บโอเคมาดูตรงนี้ครับมากดที่ตลาดบนเกาะนะฮะแล้วก็มาดูว่าผมขายอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมขายนะครับแต่ละอย่างเนี่ยเลเวลสูงของนั้นเลย15 18อย่างเงี้ยบางอันก็เป็นแบบ20 30ก็มีนะครับขายไปในราคาแค่100 200นะครับไม่ได้เอาอะไรมากนะครับอย่างเช่นไอ้กางเกงโกไอ้คัดโกเนี่ยนะครับที่ถูกสาไอ้ที่ถูกวาร์ปขายได้แค่พันเดียวนะครับคนอื่นขายเป็น 10,000 20,000 ผมนี่แบบโอเคครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับผมมาถึงเกาะเทมของผมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะขายอะไรดีเดี๋ยวผมขอขายให้ดูว่าโอเคมากดที่ขายของนะครับที่ผมเคยขายไปแล้วนะครับนี่ฮะจะเป็นพวกนี้ครับเป็นพวกของเลเวล18 19 20เหมือนกันครับขายในราคาที่ถูกมากครับคนอื่นขายเป็นพันนะฮะผมขายแค่50บาทบาทเดียวก็มีเนี่ยเป็นปลานะครับเป็นปลาที่จับมาได้แล้วก็เจ้านี่ครับขนมปังเลเวล55เลยนะผมขายแค่500อ่ะคนอื่นขายเป็น 1,000-2,000 น่ะกางเกงไอ้คาโก้เนี่ยคาโก้ที่ถูกวาร์ปเนี่ยคนอื่นขาย 3-40,000 นะ 2-30,000 น่ะผมขายแค่พันเดียวชุดต่อสู้ก็เหมือนกันครับผมขายถูกมากใครซื้อของผมนี่ถือว่าคุ้มเลยครับเดี๋ยวมาดูที่ไดโนเสาร์กันบ้างประเภทแรปเตอร์เนี่ยมีคนขายเท่าไหร่เบ60เนี่ยขาย 3-40,000 70,000 ก็มาครับนี่คือพวกประเภทแรปเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าบางเนี่ยฮะอย่างเช่นอันเนี้ยOV Raptor เนี่ยเบอร์48แค่ 9,000 เองถือว่าถูกมากเนี่ย 7,500 ก็มาครับซึ่งผมก็สามารถขายได้นะครับผมจะขายเป็นประเภทอะไรดีไม่รู้อ่ะผมจะขายเป็นตัวเนี้ยฮะมาคัวเซเนียเนี่ยผมจะขายผมตั้งราคาขายอยู่ที่ 10,000 อ่ะผมขายอ่ะเรียบร้อยค่าธรรมเนียม500ครับก็แค่ที่เหลือก็แค่รอครับรอมีคนมาซื้อไปนะครับโอเคตัวไหนเราไม่ชอบเราก็ขายลงไปเท่านั้นเองครับเดี๋ยวรอไปสักพักก็จะมีคนมาซื้อเองแหละก็ไม่ใช่สภาหรอกก็นานนะครับแล้วแต่ว่าจะมีคนหาหรือเปล่าว่าตัวนี้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากได้ตัวนี้นะอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมไปดูแรปเตอร์ของผมก่อนเชื่อมาดูกันแรปเตอร์ฮะว่าผมจะสามารถเอามันออกมาใช้ได้สำเร็จไหมหรือว่ามันจะหลบหนีไปมาดูกันครับเชื่อผมได้ขี่แรปเตอร์แล้วแรปเตอร์เวล41โอ้ยโคตรสูงท่านผู้ชมใส่กระเป๋าเลยสิครับรออะไรโอเคฮะผมจะฟักแรปเตอร์ตัวต่อไปนี่ฝึกเข้าไปโอเคประมาณนี้ครับผมการจับสัตว์แล้วก็การหายานะครับหาอยู่หายาก็ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากนะเล่นไม่ยากครับเกมนี้เล่นไปเรื่อยๆก็จะสนุกนะครับเพลินด้วยโอเคเดี๋ยวผมเอาแรปเตอร์ออกมาให้ดูนะครับนี่แรปเตอร์เวลความอยู่รอดต้องถึง41ถึงจะขี่มันได้ความอยู่รอดสกิลของผมอยู่ที่30โอ้อีกนานนะผมถึงจะขี่แรปเตอร์ตัวนี้ได้ถือว่าคุ้มนะถึงจับมันมาได้นะแต่ว่ายังขี่ไม่ได้ต้องรอสักนิดนึงครับรอเวลถึง41ขึ้นไปถึงจะขี่ได้โอเคจัดให้ครับช่วงนี้ผมฟักแรปเตอร์อีก2ตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื่องแล้วก็เอามาขี่ได้เลยโอเคนะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเกม Durango นะครับเป็นการสำรวจแล้วก็ฟาร์มเวลแล้วก็ขายของอะไรประมาณนั้นอ่ะ
นะครับสนุกๆเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นปาร์ตี้นะครับโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะสวัสดีครับ See you later bye ครับผมบายเขาหน่อยสิโอวีแรปเตอร์บาย